อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องช็อกเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่เราพบเจอกันได้บ่อยนะฮะในยิ่งช่วงหน้าฝนหรือว่าปลายหน้าฝนแบบนี้ก็อาจจะยังพบเจอกันได้อยู่งูจ้ะงูนี่เป็นเรื่องปกติที่เราได้เจอกันบ่อยมากๆในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นสัตว์มีพิษนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในบ้านไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่ปกติแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้แต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วเป็นกระเป๋านักเรียนอ้าวไปดูฮะเนี่ยว้ายน่ากลัวมากโอ้โหตอนที่โผล่หัวออกมาจากกระเป๋าคือหลอนมากเลยอ่ะเป็นคลิปที่เขาแชร์กันใน TikTok นะครับก็เป็นเหตุการณ์สุดช็อกเลยกลางโรงเรียนเลยนะครับเห็นว่าเป็นการเปิดกระเป๋าแล้วก็เห็นว่ามีงูเนี่ยโผล่ออกมาแล้วงูที่โผล่ออกมาเนี่ยเป็นงูเห่าด้วยก็อย่างที่รู้กันว่างูเห่าเนี่ยมีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะคือน้องนักเรียนเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนแรกก็สะพายกระเป๋ามาจากที่บ้านนี่แหละแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รู้สึกว่าแปลกๆก็คิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในคิดว่าคงเป็นสัตว์แหละแต่พอเปิดออกมาจริงๆปรากฏว่าเป็นงูเห่าชูคอแผ่แม่เบี้ยเลยนะฮะโอ้โหคือหลายคนก็ตั้งคำถามหลังจากที่เห็นคลิปแล้วว่าอ้าวแล้วตกลงคือกระเป๋าเนี่ยมันกระเป๋านักเรียนเนี่ยคืองูมันเข้าไปได้ยังไงก็น้องเขาคุณครูของนักเรียนเนี่ยนะฮะก็เข้ามาตอบประมาณว่าน่าจะมาจากที่บ้านเพราะว่าน้องเนี่ยเปิดกระเป๋าทิ้งเอาไว้ถึงเวลาเนี่ยพอมาโรงเรียนเนี่ยก็รูดซิปแล้วก็ออกมาโรงเรียนเลยนะฮะพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเสียงแปลกๆละเคยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนดีนะที่มันไม่แบบว่าฉกน้องตอนที่น้องปิดกระเป๋าว่ะใช่หรือว่าแบบมีช่องในระหว่างกระเป๋าแล้วแบบว่าออกโผล่ออกมาแล้วมาฉกน้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันตรายมากในคลิปเนี่ยคุณเขาก็บอกว่าอยากฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของนักเรียนก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสัตว์เนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ในนั้นได้นะใช่จริงๆนะบางทีเราก็ไม่ได้นึกเอะใจนะพี่เต๋อก็มันก็ทุกวันเราก็ใช้กระเป๋าปกติรองเท้าก็คู่เดิมแต่บางทีเราก็ไม่วันรู้งานเหยียบเข้าไปปุ๊บอาจจะแบบเงี้ยมจำได้ว่าในช่วงหน้าฝนในยุคหนึ่งเราในเขาก็มีการรณรงค์ถึงขั้นว่าเป็นคือเป็นแคมเปญรณรงค์ใหญ่เลยนะก่อนที่จะใส่รองเท้าหรือว่าก่อนนี้ให้ระวังสัตว์มีพิษว่าจะมีแมลงหรือว่าตะขาบหรือว่ามีงูอะไรเข้าไปอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะรู้ว่าในช่วงนี้ฤดูกาลแบบนี้เนี่ยอาจจะพบเจอสัตว์เหล่านี้ได้ชุกชุมซึ่งเป็นสัตว์มีพิษซึ่งมันอันตรายแต่จังหวะที่น้องโผล่หัวออกมาจากกระเป๋าแกคือน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนแบบเขาก็เทอะไรแล้วโอ้เทเลยแล้วไม่ออกจริงๆแบบไม่ต้องมาบังคับออกเดี๋ยวออกเองพอออกมาแล้วพร้อมสู้เลยด้วยนะโอ้ยขนลุกไปหมดเลยจริงๆนะคะครับ